ได้ว่าคิดว่าบอลน่าจะทำสิ่งนั้นได้ดีตอนนี้ก็กำลังทำใจให้ชอบการ acting ให้มากอยู่ครับก็กลับมาคอนเสิร์ตกันขอบคุณพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ทุกคนไม่น่าจะผิดหวังนะครับก็แบบว่าก็ตั้งใจมากถ้าเสียงหมดก็ส่งไมค์ไปก็ช่วยๆร้องกันหน่อยแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ญาติทุกคนเลยเพื่อนๆที่แบบว่าอุตส่าห์นั่งรถมาจากที่ไกลๆลพบุรีมาดูเราทีนี้ได้มาหรือเปล่าได้ข่าวว่าอะไรนะมีสอบไม่มาก็ไม่เป็นไรรู้ว่ามีสอบก็ขอบคุณมากที่มาเชียร์ก็ขอบคุณคนที่ไม่รู้จักที่แบบว่าอุตส่าห์มาเชียร์เราอุตส่าห์บวชให้เราไม่รู้ดิบอสไม่เคยมีประสบการณ์นี้แบบว่ารู้สึกดีมากเลยนะวันที่ได้12คนแบบว่าจะมีพี่อยู่ประมาณ 2-3 คนแบบวิ่งมาเรียกบอสแล้วก็ส่งมาให้วัดเซ็นแบบว่าไม่เคยแจกอะไรเลยตอนนั้นก็เซ็นอะไรไปก็ไม่รู้แบบเขียนชื่อตัวเองแบบทุเรศมากแล้วตอนหลังก็ค่อยกลับมาคิดลายเซ็นเอ้ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกดีครับแบบว่ามีคนมาขอเราแบบไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ก็อยากจะขอบคุณมากที่แบบว่าเชียร์บอสปวดให้บอสก็ขอบคุณมากอาทิตย์นี้ก็ไม่น่าผิดหวังกันอาทิตย์ต่อไปก็จะตั้งใจซ้อมมากขึ้นเพราะรู้แล้วว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการก็ขอบคุณครับว่าอยู่มั้งใครต่อไปผู้หญิงแบบว่านัทตี้นัทตี้เชิญเดี๋ยวลูกเดี๋ยวดึกลูกคือแบบว่าสัมภาษณ์ทุกคนอาจจะแบบว่าคิดว่าหนูเด็กอะไรเงี้ยแต่คือความจริงหนูว่าหนูไม่เด็กนะครูคือหนูก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ในสัมภาษณ์อะค่ะจ้ะฝรั่งอีกคนละฝรั่งเขาเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองดูใครเป็นผู้เดียวนะแต่สำหรับหนูหนูคิดว่าหนูแบบในสังคมมันต้องมีว่าใครมันจะเป็นเด็กทุกเวลาจ้ะเพราะว่าเจมี่หนูก็รู้แล้วว่าเจมี่เจมี่ชอบหนูแต่หนูก็รู้สึกไม่เป็นไรคือหนูก็รู้สึกเฉยเพราะหนูก็คือแบบตอนแรกอาทิตย์แรกก็คือที่โดนเปิดใจอ่ะตอนแรกหนูยังทำใจไม่ได้นะแต่พอมาโดนเปิดใจวีที่สองแล้วก็โดนแรงๆมันก็เรื่องแบบเฉยๆอ่ะมันก็เลยเหมือนการคุ้นหน้าหนังเลยเจอคำด่าอะไรก็เฉยๆเลยก็ขอบคุณมากที่ทำให้หนูคุ้นหน้าหนังเลยเองคือเจอคำด่าอะไรก็เฉยๆไม่ได้เป็นคำด่าเฉยๆแล้วก็ที่สำคัญคือหนูจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าถ้าหนูรู้สึกแปลกใจถ้ารู้สึกดีใจว่าน้อยคนที่แบบจะได้เข้ามายืนในสิ่งนี้แต่คือหนูถึงได้มายืนตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วขอบคุณเทรนเนอร์คนที่แบบสั่งสอนหนูมาอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ที่หนูว่าหนูขอแม่เลยถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนออกหนูอยากบอกอะไรหนูเป็นคนออกใช่ไหมคะคือหนูก็จะบอกว่าคือก็สู้คือหนูว่าแบบ12คนก็เลยไม่ใช่21คนที่มายืนนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือก็ต้องมีความสามารถนี่นะทั้งหมดรวมแกเป็นหนึ่งเขารู้ว่าแกมีอะไรแบบมากกว่านี้แน่ๆแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณเหล่าญาติแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจให้คนที่โหวตให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็รู้สึกดีที่แบบมีคนถือป้ายไฟมาเชียร์แล้วคือเราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่คือก็รู้สึกดีที่มีคนถือป้ายไฟมาเชียร์คือดีใจมากๆก็คือขอบคุณมากก็คือพรุ่งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะอยากบอกนัทตี้อย่างหนึ่งลูกเวลาที่เรามีคนบอกเราว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องของเราหนูอยากเพิ่งรีบคิดว่านี่คือเขาด่าเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรครูอยากให้แบบว่าฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะต่อไปเนี้ยหนูออกไปข้างนอกมันอาจจะมีใครพูดยิ่งกว่านี้กับเราเมื่อเราออกไปทำงานจริงๆอะนะเราอาจจะแบบว่ารู้สึกแย่ยิ่งกว่านี้อีกอะนี้วิธีที่เราจะคิดมันขึ้นอยู่กับขั้นตอนการคิดของเราด้วยลูกถ้าหนูคิดเลยทันทีพวกว่าโอ้โหยิ่งด่าเราอยู่นี่หน่อยนี่นี่หว่าอะไรเงี้ยเราจะยิ่งรู้สึกแย่แล้วยิ่งมันก็จะมีอารมณ์อื่นตามมาทั้งโกรธทั้งนู่นนี่แต่ถ้าเราแบบว่าฟังแล้วเราวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะ
มันจริงไหมที่เขาพูดมาถ้าไม่จริงแล้วเราค่อยบอกเขาว่าที่จริงคืออะไรแต่ถ้าแบบถ้าในที่สุดเราอย่างน้อยเราได้กลับมาคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยถ้ามันจริงเราก็จะได้แก้ไขใช่ไหมลูกแต่อย่าพึ่งแบบฟันธงอย่าพึ่งฟันธงว่านี่เขาด่าเราอยู่ครูเชื่อว่าพี่เขาไม่ด่าเราหรอกเขาก็พูดด้วยความเขาอยากให้หนูรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะอันนี้ของหนูมันอาจจะต้องทุกคนนะลูกมันผ่านครูก็ผ่านวัยหนูมาก่อนมันยังคิดไม่ค่อยได้หรอกคือแบบว่าประสบการณ์ชีวิตเราก็ยังไม่มีเพราะนั้นเราไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรเราไม่รู้ว่าเราควรจะคิดยังไงต่อ ใช่ไหมเราก็ต้องอาจจะต้องแบบว่าปรึกษากับคนที่โตกว่าเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้